สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจากโอติก้าช็อปนะครับผมวันนี้ก็ตามคอนเทนต์ที่คุยกันไว้ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องเรียนงานหนังอย่างไรไปให้ถึงงานอาชีพนะครับก็หลายๆคนเนี่ยก็ฝึกงานหนังกันระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ยังคิดว่าเราจะทำงานให้สร้างรายได้ยังไงทำยังไงให้มันเกิดรายได้นะครับก็ผมก็เลยมีความคิดว่าจะทำยังไงให้พวกเราที่เริ่มต้นทำงานหนังฝึกงานหนังกันเนี่ยโดยสถานการณ์แบบนี้หลายๆคนก็ไม่มีงานทำก็คิดว่าถ้าเราจะเริ่มต้นทำงานอาชีพเนี้ยเราจะต้องทำเป็นสเต็ป1 2 3อย่างไรก็เลยเอาตรงนี้เข้ามาพูดนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาอาชีพหนึ่งที่จะทำเป็นอาชีพเสริมก็ดีหรือว่าจะเป็นอาชีพหลักก็ดีนะครับงานหนังที่เราสนใจแน่นอนเรามีความรักและชอบในเครื่องหนังมาก่อนแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนมี power คอยซัพพอร์ตเราเป็น inspiration ให้ผลักดันให้เราอยากจะทำงานตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราจะทำอะไรที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะเอาตัวเราอ่ะผ่านเข้าไปสู่ความสำเร็จนะครับผมสวัสดีครับคุณเจษดาใครเข้ามาแล้วก็ทักทายมีคำถามถามได้เลยนะครับวันนี้ท็อปิกที่ว่างานหนังเรียนอย่างไรไปให้ถึงงานอาชีพนะครับหลายๆคนที่อยากประกอบอาชีพงานหนังเนี่ยก็ถามเข้ามาได้เลยผมก็ทำตรงนี้มา10ปีแล้วผ่านทั้งลองผิดลองถูกมาจนมาถึงจุดนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งถ้าเราจะแชร์เรื่องราวตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผมใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับมีคำถามแล้วก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับผมคราวนี้เรารู้แล้วว่าเราชอบงานหนังเราอยากจะทำงานหนังเรามีความชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมพอเราจะทำงานหนังทำยังไงให้เป็นอาชีพโอเคผมจะมี4ข้อหลักๆง่ายๆเลยผมรวบรวมมาแล้วนะครับให้มันง่ายที่สุดนะครับผมสวัสดีครับมีหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นไหมครับอ๋อเรื่องคลาสเรียนเนี่ยตอนนี้ขอแจ้งนิดนึงนะครับขอประชาสัมพันธ์แล้วละกันปกติเราจะทำคลาสเรียนกันอยู่แล้วมีทุกเดือนแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยผมหยุดงานสอนที่เป็นคลาสเพราะว่ามันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิดกันนะครับก็เลยงดยาวมา2ปีแล้วที่เราไม่ได้เปิดคลาสนะครับแต่ก็ยังผลิตงานหลักก็คือผลิตงานผลิตชิ้นงานผลงานยังทำมาเรื่อยๆแล้วก็มีเวลาเนี่ยอย่างช่วงพักเที่ยงเนี้ยก็มีอะไรที่พอจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้มีความรู้ผมก็จะพยายามทำนะครับเพราะว่ามันเกิดประโยชน์เราก็ทำนะครับโอเคมาเข้าเรื่องแล้วกันนะครับผมเราเรียนงานหนังเนี่ยทุกวันนี้การเรียนงานหนังเนี่ยมันกว้างมากไม่ว่าคุณจะเรียนแบบออนไลน์เรียนในคลาสเรียนจากตำราหรือแม้กระทั่งศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการเรียนนะครับเป็นการเรียนงานหนังเป็นการเรียนเป็นการศึกษาไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งมันคือการเรียนฉะนั้นล่ะเราจะเรียนยังไงให้มันไปสู่งานอาชีพนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ผมขอฝากเลยข้อหนึ่งเลยคือคุณต้องมีความชำนาญที่ช่างเราเรียกว่าสกิลก็คือคุณมีความชำนาญในการทำงานเช่นคุณจะทำกระเป๋าสักหนึ่งใบเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าจะต้องตัดหนังยังไงเย็บอย่างไรเก็บขอบยังไงความชำนาญพื้นฐานนี่คุณต้องมีนะครับศึกษาได้ทุกวันนี้มีสื่อมากมายที่ให้เราพร้อมที่จะไปเรียนนะครับแบบไม่ต้องเสียเงินก็มีหรือว่าจากผู้รู้ที่เรารู้จักเขาขอความรู้จากเขาเนี่ยก็ถือว่าพยายามกอบโกยหาความชำนาญให้มากที่สุดแล้วความชำนาญมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับก็คือหลักๆ ก็คือคุณต้องเรียนเสร็จแล้วกลับมาฝึกฝนฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปเรียนเป็นสื่อข้างเดียวแต่เราไม่ได้ฝึกกลับไปอันนี้ยากนะครับเราต้องมีการฝึกเพื่อจะได้เรียนรู้ความชำนาญในการทำงานหนังมันก็มีหลากหลายเริ่มต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมสอนเนี่ยในคลาสจริงๆแล้วก็จะมีเช่นการตัดหนังการตอกการใช้ซ่อมการเย็บจนถึงแอดวานซ์คือเรื่องของแพทเทิร์นงานแพทเทิร์นนี้ก็คือ
คุณต้องรู้เรื่องพื้นฐานการตัดตอกเย็บทาสีขอบชนิดหนังเรียบร้อยแล้วก็มาตัดกระเป๋าเป็นใบให้ขายได้อันนี้คือความชำนาญที่คุณต้องมีนะครับและความชำนาญเนี่ยมันจะเกิดอาชีพได้อย่างไรคุณต้องมีความกว้างเช่นคุณทำงานคราฟเย็บด้วยมือได้แล้วเนี่ยวันหนึ่งถ้าเราจะทำงานคราฟที่เป็นอุตสาหกรรมเราก็ต้องมีความชำนาญในการที่ส่งงานเข้าไปสู่กระบวนการอุตสาหกรรมเช่นเอาหนังไปปั๊มเอาหนังไปผ่าเอาหนังไปปอกอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งเอาหนังไปปั๊มโลโก้ไปปั๊มกราฟิกไปปั๊มแบรนด์สินค้าให้กับลูกค้าพวกนี้ต้องมีประสบการณ์ทำทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าการที่เราเข้าไปในร้านหนึ่งเนี่ยไปปอกหนังปั๊มหนังเนี่ยปัญหามันมีแน่นอนครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำงานเยอะแต่ถ้าคุณทำงานชิ้นเดียวโชคดีของคุณคือไม่มีปัญหาคือจบแต่ถ้าคุณทำงาน100ชิ้น 1,000 ชิ้นปัญหามาแบบเยอะนั่นคือความชำนาญที่คุณจะต้องมีนะครับก็ไปศึกษาดูดีๆนะครับว่ามันเราจะได้ความชำนาญจากด้านไหน2เรื่องของวัสดุแล้วก็อุปกรณ์พวก material ต่างๆเนี่ยหนังเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ละว่าหนังในท้องตลาดที่เราจะทำขายเนี่ยหนังอะไรแบบนี้หน้าตามันเป็นยังไงคุณสมบัติมันเป็นยังไงอันนี้ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจให้กว้างหลายๆตัวเพราะว่าบางทีทำหนังหนึ่งตัวนานมากปี2ปีแล้วพอมีลูกค้าเข้ามาไปทำหนังอีกตัวนึงอะไรเงี้ยปัญหามันเกิดมาคือเราไม่รู้หนังตัวนั้นสิ่งที่คุณจะได้มาคือปัญหาแล้วก็ความสูญเสียเช่นบางทีคุณอย่างผมยกตัวอย่างสมมติว่าแรกๆทำมาเนี่ยประสบการณ์ทำเข็มขัดไปซื้อหนังตัวละหมื่นนะครับไปตัดเข้าร้านตัดผิดปรากฏว่าตัดมาเละเลยเงิน 10,000 บาทนี่แทบจะแบบหายไปต่อหน้าต่อตานะครับอันนี้คือปัญหาที่เจอคือถ้าคุณทำครั้งเดียวเนี่ยถ้าฟุกไปมันไม่เจอก็ไม่เจอแต่ถ้ามันเจอขึ้นมาก็คือความผิดพลาดแล้วเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าเราไม่ควรจะผิดแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าหนังมันมีมูลค่าบางทีซื้อของชิ้นนึงก็เกือบหมื่นแล้วผิดออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้แล้วครับเรื่องวัสดุก็คือ material แล้วก็โปรเซสต่างๆในการส่งงานให้กับร้านส่งงานให้กับช่างก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างสีน้ำยาต่างๆพวกนี้อยู่ในเรื่องของ material ต่างๆนะครับ3อันนี้ผมให้เป็นหัวใจของการที่จะคุณก้าวสู่เป็นอาชีพเลยนะครับคุณจะเป็นอาชีพได้คุณจะขายของได้นั่นคือแบรนด์ความเป็นแบรนด์นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเราผ่านเรียนรู้การตัดทำงานมาแล้วการส่งงานให้ช่างทำแล้วกระบวนการผลิตแล้วมันยังขายได้แต่ว่าถ้าคุณมีความเป็นแบรนด์เนี่ยสำคัญมากแบรนด์เนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่ามันแค่โลโก้ปั๊มจริงๆมันไม่ใช่นะครับความเป็นแบรนด์ที่แท้จริงคือคุณจะต้องสร้างลักษณะเด่นของสินค้าเข้ามานะครับสินค้าเนี่ยมันจะเด่นได้ยังไงมีรูปแบบที่แตกต่างมีความน่าจดจำเช่นลูกค้าซื้อไปแล้วอยากจะกลับมาซื้อใหม่อยากจะกลับมาโอ้ใช้แบบสายในการที่ใส่แล้วมันสบายเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเปลี่ยนเนี่ยขอใช้ร้านนี้ดีไหมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะแสดงออกถึงสินค้าของคุณเรื่องของคุณภาพก็ดีเรื่องของความสวยงามต่างๆที่ลูกค้าเขาเอาไปใช้แล้วประทับใจอ่ะถ้าคุณทำได้ตรงเนี้ยแน่นอนครับธุรกิจของคุณงานหนังของคุณที่ขายมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนะครับคือไม่ใช่ยิ่งขายแล้วลูกค้าหายลูกค้าหายมันไม่ใช่มันจะต้องเป็นเหมือนต้นเป็นพีระมิดขึ้นไปนะครับคือมันต้องสูงขึ้นไปยิ่งขายมันต้องมีลูกค้ามากขึ้นกลับมาซื้อเรามากขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยความเป็นแบรนด์เนี่ยมันจะช่วยให้คุณอยู่รอดอยู่ยั่งยืนยงในตลาดงานหนังนะครับแล้วก็สำคัญคืออันนี้ผมฝากนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มทำหรือนักเรียนที่เรียนกับผมไปแล้วจะทำสินค้าขายเนี่ยบางคนกลัวว่าเราจะทำงานขายชิ้นเนี่ยมันต้องเนี๊ยบเหมือนที่เราเนี๊ยบละเอียดแบบ 100% แบบ perfect อย่างที่เราคิดหรือว่าอย่างที่อาจารย์สอนไหมอันนี้เราเปิดใจให้กว้างนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ย
งานหนังเนี่ยถ้าคุณไปดูใน Pinterest หรือว่าดูใน IG เนี่ยความหลากหลายมันสูงมากงานบางงานเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันสวยแต่ว่าคุณไปโฟกัสดูตะเข็บการตัดของเขาเนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นคราฟอ่ะมันมีกลิ่นอายของความที่ว่าเขาใส่อะไรลงไปเขาแสดงออกเข้ามาในชิ้นงานฉะนั้นสวัสดีครับคุณกัญญาสวัสดีขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะครับผมความที่เป็นยูนิคของมันเนี่ยมันมีมากโดยเฉพาะในงานถ้าคุณทำตลาดต่างประเทศใน Pinterest IG คุณจะเห็นว่ามันความหลากหลายของการทำงานมีสูงมากเช่นคุณสามารถเย็บตะเข็บ2สีสลับกันทาขอบกระเป๋าใบเดียง3สีอะไรประมาณนี้มันคือไอเดียในการทำงานที่คุณจะใส่เข้าไปให้ลูกค้าได้เสพตรงนี้ไปอ่ะสำคัญมากแล้วสุดท้ายมันก็เป็นความเป็นแบรนด์ของคุณอ่ะเป็นยูนิคของคุณที่คุณทำให้ลูกค้าได้ไปฉะนั้นอย่าไปกลัวที่ว่าเอ้ยเราเย็บตะเข็บ 2.7 มิลไม่ได้เราเย็บตะเข็บ3มิลไม่ได้เราเย็บได้แค่4มิลซ่อมไดมอนด์ตรงนี้บอกได้เลยว่าอย่าไปกลัวตัดความกลัวทิ้งไปเลยนะครับแล้วหยิบลักษณะเด่นที่เราทำได้ในงานที่เราทำออกมาเงี้ยโอเคคุณทำสายหนังแบบเนียนๆไม่ได้แต่คุณก็สามารถทำสายแพรมที่มันดูแบบดุดันดูมีฟิลลิ่งดูเป็นวินเทจออกมาพวกนี้พยายามหาทางออกให้ตัวเองนะครับเรื่องของความเป็นแบรนด์ตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็พอมาเรียนแล้วเนี่ยไปซื้อแพทเทิร์นหรือไปซื้อแพทเทิร์นออนไลน์ซื้อจากผมอะไรอย่างนี้ไปเอาจริงแล้วถ้าเราไปทำขายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนทำงานหนัง50คนแล้วใช้แพทเทิร์นเดียวกันแล้วขายมันทำให้รูปแบบของงานมันแคบลงแล้วคราวนี้ลูกค้าเนี่ยตัวเลือกเขาก็เยอะขึ้นพอตัวเลือกเยอะขึ้นคุณต้องทำใจว่ายังไงล่ะคุณก็ต้องไปแข่งกับตลาดการขายผมเคยไปงานแฟร์บางงานเนี่ยร้านติดกันสินค้าคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าแค่เดินดูยังไม่อยากจะเดินดูเลยอ่ะฉะนั้นเนี่ยไปสร้างแบรนด์ของตัวเองให้ได้สร้างเอกลักษณ์สร้างซิกเนเจอร์สร้างลายเซ็นของตัวเองพยายามทำให้ได้ในชิ้นงานสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานการเลือกหนังการเก็บงานแม้กระทั่งรูปทรงของงานก็ถือว่าเป็นแบรนด์ได้นะเพราะว่ากระเป๋าบางแบรนด์เนี่ยคุณเห็นไหมว่ารูปทรงมันจะไม่ต่างทำมากี่รุ่นกี่รุ่นมันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยอย่างทรงนั้นหนาเหลี่ยมๆมันก็จะหนาเหลี่ยมๆนั่นคือถามว่าเขาทำทรงอื่นได้ไหมสบายมากเลยแต่เขาไม่ทำไงเพราะว่าทำแล้วมันหลุดคอนเซ็ปต์อันตรงนี้ก็ขอฝากสำหรับเป็นเรื่องของไอเดียในการทำงานแหละเพราะว่าจากข้อ1ข้อ2เนี่ยเรื่องความชำนาญแล้วก็วัสดุเนี่ยเราได้ความชำนาญแล้วได้ฝีมือแล้วได้กระบวนการแล้วไอเดียต้องใส่ไปเลยในผลงานนะครับแล้วก็อย่าไปจำกัดว่าเครื่องหนังเนี่ยทำแล้วจะต้องเป็นกระเป๋าใช้อย่างเดียวมันทำได้หลากหลายนะครับผมคุณจะไปทำงานแคมปิ้งไปทำงานคิทเช่นอาร์ตอะไรพวกนี้คุณทำได้หมดไปดัดแปลงได้แล้วตลาดพวกนี้ผมบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าคนทำกันน้อยเอาจริงแล้วคนทำกันน้อยควรจะมาทำกระเป๋าเข็มขัดมากกว่าก็ขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันข้อที่4เนี่ยข้อสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยยากมากก็คือช่องทางการตลาดทุกวันนี้มันถ้าเทียบกับในยุคของผมเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ช่องทางการตลาดมันง่ายมากเลยคุณสามารถไปขายได้ขายได้ใน Facebook ขายได้ใน IG ในเว็บในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับมีคำถามอะไรถามมาได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้สำคัญมากเลยท็อปิกวันนี้ที่ตั้งขึ้นมานี่ผมคิดว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้ก็เลยคิดว่าต้องทำตรงนี้แล้วแหละเพราะว่าเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับเราก็เห็นผมทำงานหนังแต่ว่าผมไม่เคยพูดเลยว่างานหนังมันจะสร้างอาชีพได้ยังไงนะครับสำคัญมากก็กระบวนการแค่4ข้อเองนะครับก็คืออย่างที่บอกไปย้อนดูได้นะครับผมช่องทางการตลาดเนี่ยมันก็ทุกวันนี้ง่ายมากแล้วก็โดยเฉพาะแบบระบบการขนส่งในยุคนี้มันง่ายแล้วมันเร็วกว่าเมื่อก่อนแล้วก็ความเชื่อถือของคนที่จะซื้อของออนไลน์เนี่ยผมว่ามันสูงงานหนังเนี่ยบางคนถามว่ามันตายไหมถ้าคุณอยู่เฉยๆอยู่กับที่ขายกระเป๋าทรงเดิมใบเดิมมันตายแน่นอนนะครับผมเพราะว่าตัวเลือกในลูกค้าเนี่ยมีเยอะแล้วก็ในขณะที่ลูกค้า
อาจจะกำลังซื้อลดลงในระดับหนึ่งแต่ความเป็นจริงมันก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังซื้อได้ฉะนั้นอ่ะเขาก็ต้องหารูปแบบกับสินค้าที่แปลกใหม่ที่นำเสนอที่ดีสำหรับเขาอันนี้พวกเราต้องคิดนะครับจะทำอาชีพงานหนังเนี่ยถ้าเทียบกับตัวผมเองทุกวันนี้ก็ยังมีงานให้ทำเรื่อยๆก็ไม่ว่างทำเท่าไหร่มันก็มีงานให้ทำตลอดนะครับทำไมคนถึงกลับมาสั่งเราอันนี้เราก็ต้องกลับไปย้อนดูนะครับว่าโอเคเครดิตเรามีไหมเราทำงานแล้วมีปัญหาไหมลูกค้ากลับอยากกลับมาซื้อไหมแล้วเรามีอะไรใหม่ๆออกให้ลูกค้าไหมอันนี้พวกนี้เราก็ต้องคิดต้องทำนะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจที่มันมีผลกระทบอ่ะมันก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเอาจริงนะตลาดงานหนังเนี่ยผมขอแบ่งเป็น3นั่นละกันคือตลาดทั่วๆไปก็คือเครื่องหนังทั่วๆไปที่เราซื้อได้ในราคาไม่แพง2ก็คือเกรดระดับกลางก็คือมีรูปแบบขึ้นมาหน่อยมีราคาขึ้นมาหน่อยระดับ3คือแบบลักชัวรี่คือไฮเอนด์ขึ้นไปเลยระดับกลางถึงสูงเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนซื้อคุณเพราะว่าคนลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อซื้องานที่เขาพอใจนะครับบางคนแบบก็คิดไปเองว่าโอ้มันจะไปรอดหรือทำงานหนังในยุคนี้ในเศรษฐกิจแบบนี้อันนี้เราต้องไปเรายกตัวอย่างคุณไปดูสินค้าแพงๆบางตัวที่มันเข้ามาในเมืองไทยทำไมมันหมดนะถ้ามันมีคนยอมฟักตังค์ซื้อเพราะอะไรตรงนั้นอ่ะเราต้องไปคิดแล้วก็ไปตอบคำถามตัวเองนะครับว่าเขาขายได้ยังไงทำไมมีคนกลุ่มหนึ่งถึงซื้อกำลังซื้อแบบนี้เพราะว่าเราก็ต้องเอาสินค้าเราให้ไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงชั้นตรงนั้นเพื่อจะได้ขายนะครับแต่ถ้าเรายังทำอะไรเหมือนกันซ้ำๆเดินกันไปตามกันเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นหลักธรรมชาติแล้วก็คือลูกค้ามีตัวเลือกเยอะขึ้นเราก็ต้องแข่งกันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่สินค้าที่คนไม่ทำกันเยอะแล้วเราก็จับมาทำได้อย่างเงี้ยเครื่องหนังมันหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์กระเป๋าถือพวงกุญแจเข็มขัดรองเท้าแม้กระทั่งงานแบบที่เอาไปแอพพลายกับอื่นๆพวกงานแคมปิ้งงานเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ผมว่ามันจะเป็นช่องทางที่ดีให้เราเข้าไปทำตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องไปเรียนก่อนความชำนาญอย่างที่บอกกลับมาที่ความชำนาญดีคุณมีความชำนาญก่อนรู้จักกระบวนการก่อนสร้างแบรนด์ได้ก่อนการตลาดจบ4ข้อนี้คุณไปได้แน่นอนไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันอาจจะขึ้นลงๆแต่ว่ามันก็เลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าเอาจริงแล้วถ้าอาชีพช่างหนังเยอะไหมผมก็บอกว่ายังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะในความมุมมองของผมที่มันเยอะคืองานอุตสาหกรรมมากกว่าคืองานที่เขาผลิตในปริมาณมากๆและทำเหมือนกันอันนั้นถือว่าเยอะแต่งานที่เป็นลักษณะของงานที่เป็นยูนิคขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วทำแบบจนคนยอมรับผมถือว่าในสัดส่วนมันยังมีน้อยมากสำหรับคนที่ทำตรงนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มลูกค้ามีตลาดให้เราทำงานได้นะครับส่วนงานที่มันจะมีปัญหาคืองานที่ต้องแข่งกันด้านราคาจำนวนพวกนี้คุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆผมนักเรียนหลายคนเนี่ยก็ทำงานที่เป็นงานขายส่งอะไรพวกนี้ก็ทำแต่พวกนี้เวลามีปัญหาเศรษฐกิจอ่ะมันก็จะมีขึ้นลงก็ต้องยอมรับสภาพมันนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวตามนะครับใครมีคำถามเลยถามมาได้นะครับผมสวัสดีนะครับคุณเจษดาติดตามตลอดนะครับผมเรื่องคัดเรียนก็เดี๋ยวผมรอมากเลยรอสถานการณ์มันนิ่งจริงๆเพราะว่าก็ไม่อยากให้มาเรียนกันแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องติดโควิดขับไปอย่างเงี้ยเพราะว่านักเรียนที่มาเรียนอย่างที่รู้ๆกันว่ามาจากเหนือสุดใต้สุดต่างประเทศก็มีฉะนั้นมันก็เสี่ยงนะครับผมก็ได้ความรู้นะครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับว่าคุณจะทำงานจะศึกษาเรียนงานไหนอย่างไรไปให้มันถึงงานอาชีพไม่ยากนะครับทุกคนพร้อมจะทำได้พยายามทำลายกำแพงความกลัวทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมก็เปิดแนวทางให้แล้วว่าเราอย่าไปปิดกั้นตัวเองว่าเราทำตรงนี้ไม่ได้สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับ
คุณกฤษดานะครับสวัสดีครับพอเราทำไม่ได้แล้วเราทำได้ไม่เหมือนเขาแล้วเราก็ไม่อยากทำจริงแล้วไม่ใช่งานหนังมันมีความกว้างมากอย่างนักเรียนที่มาเรียนกับผมผมก็พยายามจะบอกว่าผมแค่ชี้แนะแนวทางนะนี่สอนกระบวนการแต่ว่าในชั่วโมงการทำงานจริงคุณขายจริงเนี่ยคุณจะต้องไปคิดเองทำเองนี่สำคัญมากๆเลยแค่คนสอนเป็นครูที่สอนเนี่ยก็แค่สอนได้แค่แนวทางแล้วก็วิธีการเท่านั้นเองในชีวิตจริงการทำงานจริงอ่ะมันต้องด้วยตัวของเราเองนะครับผมวันนี้ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวผมคงต้องไปทำงานต่อแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ได้เป็นยูทูบเบอร์หารายได้ทางการทำคลิปวิดีโอเนี่ยแต่เราทำงานประจำแล้วก็พอมันมีเวลาว่างเนี่ยก็เอาอะไรดีๆสาระดีๆมาแชร์กันนะครับผมก็ใครมีคำถามย้อนหลังก็ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาไล่ตามตอบนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับด้านงานหนังเนี่ยเขาจะได้รู้จะได้วงการหนังมันได้กว้างขึ้นเนี่ยมีความเข้าใจอาจจะเป็นส่วนเล็กๆหนึ่งของสังคมของในหมู่คนทำงานแต่ว่าผมคิดว่าประโยชน์มันน่าจะเกิดสำหรับคนที่จะเริ่มต้นหรือจะเดินต่อไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันก็น่าเป็นห่วงคนที่ต้องเคยขายอยู่แล้วต้องหยุดขายเนี่ยแต่ว่าคนผลิตจริงๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยกระทบถือว่ามีนะแต่ว่าก็ยังอยู่กันได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม